ดีครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณกิมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีคคุรณักิมบก็แรปรถกับเราไปนี่ก็โหร่วม10 คันละใช่ปอร์เช่สองคันปอร์เช่มาคมาันคันบ็อกซ์เตอร์มเอินิ็มนี่กี่คันเราก็ไม่รู้สามคเยอัะนมากใช่ BM MX5 MX5 แล้วก็แนะนำเพื่อนมาอีกครับคุณทรายเจ้าของโรงแรมเดอะทรายครัอบ๋อต้องบอกก่อนพี่กิมก็เป็นเจ้าของโรงแรมที่พัทยาครับโรงแรมเมาน์เท Mountain นบีช Beach พัทยาแล้วก็ร้านอาหารด้วยครับดูดีตึกน้อ๋อำนะครับผมใครฟอลโล่เราก็จะรู้แล้วทำไมถึงรถทุกคันต้องมาแลปหมดครับพี่กิมก็ไว้ใจในฝีมือโทนี่เนาะแล้วก็ครับบริการและการขายค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาอะไรโทนี่ก็แก้ไขให้หมดนะครับไม่ว่าจะคันไหนก็ตามครับเราก็มีการเซอร์วิสหลังการขายใช่ลูกค้าก็ต้องมาตรวจกันตามนัดนิดนึงอย่างแลปรถไปเสร็จก็สัก2 อาทิตย์มาตรวจหน่อยอันนี้ก็เซอร์วิสกันแล้วก็รับประกันแฮปปี้เลย2 อาทิตย์โทนี่ก็ดูให้ครับใช่ครับรับประกันยาวแล้วก็พี่กิมไปพัทยากรุงเทพบางทีขับไปช้อปปิ้งกรุงเทพแล้วขับกลับพัทยาไปมาก็เป็นห่วงเรื่องหินใช่อันนี้ช่วยได้บ้างไหมครับพี่ช่วยได้เยอะเลยเยอะเลยนะครับทุกครั้งที่ออกมอเตอร์เวย์นะทุกครั้งที่ลดก้อนหินอยู่ละก็คิดว่าอยากให้สีเดิมมันคงสภาพไว้นานที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแรปมันก็จะเป็นการป้องกันพวกสะเก็ดหินทั้งหมดนะครับมันก็เป็นความสบายใจของคนรักรถสมัครขวาก็เลยไว้ใจโทนี่เนี่ยทุกคันผมก็แรปที่โทนี่อย่างปอร์เช่มีอยู่ทีนึงอะไรไม่รู้กระเด็นมาโดนสีไม่เป็นเลยเลยเลยครับโชคดีมากโชคดีมากเออใช่ต้องขอบพระคุณ พี่กิมมากเลยนะครับพี่กิมแล้วก็อย่าลืมไปพัทยานี่ดูดีตึกน้ำอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพไม่กี่ก้าวฝั่งเดียวกันใช่อาหารทานง่ายๆครับสบายๆอร่อยชิวๆนะครับผมขอบพระคุณมากครับพี่กิมครับ